โอ้เดือดตุงอังเดรโอนาน่าใครก็ไม่รักนะครับโอ้โหล่าสุดแคเมรูนดรอปโอนาน่าอีกแล้วนะครับก่อนที่จะเบียดชนะแกมเบียไป3-2เข้ารอบแอฟคอนไปสำหรับแคเมรูนนะครับอังเดรโอนาน่าชื่อนี้ใครก็ไม่รักนะครับล่าสุดถูกดรอปเป็นตัวสำรองอีกครั้งหนึ่งในเกมที่แคเมรูนครับเบียดชนะแกมเบียไป3-2ในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนัดสุดท้ายของกลุ่ม4เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอนาน่าเดินทางมาร่วมทีมชาติช้ากว่าคนอื่นๆนะครับหลังเจ้าตัวตัดสินใจที่อยู่ช่วยแมนยูเล่นต่ออีก2นัดในเกมเจอกับวีแกนแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์โอนาน่าเนี่ยเดินทางออกจากอังกฤษด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่14มกราคมมีกำหนดถึงไอวอรี่โคสต์ให้ทันลงเล่นนัดแรกอาจเจอกินีในวันรุ่งขึ้นแต่สุดท้ายริโกแบซงกุนซือของแคเมรูนเลือกที่ใช้งานฟาริสออนเดาเฝ้าเสาก่อนโอนาน่าในเกมที่จบลงกันเสมอไป 1-1 จากนั้นในเกมถัดมาที่เจอกับเซเนกัลนะครับโอนาน่าถูกเลือกให้เล่นเป็นตัวจริงก่อนพบฝันร้ายนะเซฟช่วยทีมไม่ได้สักครั้งจนทีมต้องแพ้ไป3-1ล่าสุดแคเมรูนกำลังจะลงเล่นนัดสุดท้ายของรอบแรกครับภายใต้สถานการณ์กดดันแบบสุดๆเลยทีมเสียงที่จะตกรอบและกุซืออย่างทรงตัดสินใจเลือกใช้ออนเดากลับมาเฝ้าเสาก่อนโอนาน่าอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้กลายเป็นว่าแคเมรูนครับเบียดเอาชนะแกมเบียไปได้ในเกมสุดท้าย3-2จากประตูชัยช่วงทดเจ็บของคริสโตเฟอร์วูทำให้ทีมมี4คะแนนเท่ากับกินีที่แพ้กับเซเนกัลไป 2-0 แต่แคเมรูนได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่ม C เนื่องจากทำประตูได้มากกว่านะครับโอ้โหนั่นแหละครับโอนาน่าไม่ได้ลงนะครับใครๆก็ไม่รักเขาในเกมสุดท้ายครับไม่ค่อยไว้วางใจมือตอนนี้ครับเพราะว่าฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนครับจะขึ้นจะลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่นะครับความมั่นใจยังหายแล้วก็นัดแรกก็มาสายก็แบบอะไรเงี้ยครับก็มาทีหลังเขาแล้วจะลงก็แสดงความหงุดหงิดด้วยสำหรับอังเดรโอนาน่าแล้วตอนนี้ครับก็ผ่านเข้ารอบไปจนได้ครับสำหรับแคเมรูนก็ต้องไปลุ้นในรอบต่อไปนะว่าโอนาน่าจะได้โอกาสเพิ่มหรือเปล่านะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของโอนาน่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม